ระวังพลาดสิ่งนี้นะครับหากคุณกำลังอยากสร้างตัวตนใน TikTok หรือว่าช่องทางต่างๆที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับสิ่งสำคัญคือคนส่วนมากนี่พยายามที่จะไปแลกแอดเพื่อนนะครับกับคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในไลฟ์สดครับมีคนเนี่ยสอนคุณมาเยอะเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราต้องไปปรากฏตัวในไลฟ์สดคนอื่นเขาจะได้เห็นเราแต่วันนี้โจทย์ที่คุณควรจะทำคือทำความเข้าใจใส่ใจกับการสร้างคอนเทนต์คุณภาพและเป็นที่สนใจของคนจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยคิดว่าถ้าเราเข้าไปปรากฏตัวเพื่อนจะได้แอดเพื่อนแอดไปแอดกันมาไม่รู้เลยว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าคำถามคือเราเนี่ยแอดมากี่ครั้งแล้วครับแอดมากี่คนแล้วครับแล้วคนนั้นใช่กลุ่มเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หากคุณย้ายโฟกัสใหม่ครับมาทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายคุณจริงๆตรงกับปัญหาพวกเขาตอบสนองต่อปัญหาพวกเขาด้วยสินค้าและบริการของคุณด้วยความรู้ความเข้าใจของคุณอันเนี้ยตอบโจทย์กว่าครับเพราะคนส่วนมากนั่งแต่ฝากร้านฝากร้านฝากร้านเข้าไปไลฟ์สดชาวบ้านเขาไม่มีมารยาทสวัสดีค่ะ ABC แต่ไม่เคยทักเจ้าของไลฟ์เลยหรือบางคนหนักหน่อยครับทักเจ้าของไลฟ์แล้วจากนั้นก็ฝากร้านรัวๆครับโอ้โหแบบนี้เจ้าของไลฟ์เนี่ยลายตาแย่เลยนะครับคุณอาจจะได้รับการสอนมาครับมากมายครับแต่วันนี้โอป้าบอกเลยว่าถ้าคุณใส่ใจเนื้อหาที่คุณจะสื่อสารกับใครสักคนที่เขาจะจ่ายเงินให้กับคุณคำถามคือถ้าเขามีปัญหา A คุณต้องทำอะไรครับเพื่อตอบโจทย์เขาเช่นทำเนื้อหา A เพราะฉะนั้นคุณต้องการอินบ็อกซ์หรือคุณต้องการยอดวิวหรือคุณต้องการเพิ่มเพื่อนถามดีๆครับว่าธุรกิจคุณต้องการอะไรกันแน่พิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ